เริญพรที่เป็นสถานีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหรือสุวรรณภูมิอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตตมาภาพเดินทางมาที่สุวรรณภูมิเพื่อที่จะ เดินทางไปเมืองฟูซานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไปปฏิบัติศาสนกิจที่นั่นตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่15ถึงจะเดินทางกลับก็จะเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ VN 612จากนั้นก็จะไปเปลี่ยนเครื่องที่กรุงฮานอยพอเปลี่ยนเครื่องก็จะเดินทางตรงไปยังเมืองปูซานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตอนนี้อยู่สุวรรณภูมิก็ขอเจริญพรว่าการบริษัทศาสนกิจครั้งนี้ใช้เวลา10วันเจอมาแค่นี้ครับ